สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิลอลมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเอาเรื่องของการปฏิบัติวิธีแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจนะครับซึ่งการดำเนินงานภายในของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นๆนะครับย่อมต้องพึงตระหนักและ ระมัดระวังความผิดพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งผมจะขอนําหลักการทั่วไปในเกี่ยวกับการมอบอำนาจมาขยายความให้เข้าใจกันนะ,นะครับตามพระราชญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2.534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พุทธศักราช2.550ครับและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจพุทธศักราช2 5 5 0 และที่แก้ไขฉบับที่2บพุทธศักราชส5 5 9ครับคุณผู้ฟังครับการมอบอำนาจนะครับมีความหมายนะครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดเว้นแต่การอนุญาตตามมาตราส8วรรค3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารร,ราชการแผ่นดินพุทธศักราช2 5 3 4ครับและแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่7พุทธศักราช2550ได้มอบอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนครับผู้มอบอำนาจนะครับจึงมีความหมายนะครับว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการอนุญาตอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใดผู้มอบอํานาจก,ก็มีความหมายครับ ผู้รับมอบอำนาจนั้นนะครับก็หมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าวครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับการมอบอํานาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ1เลยนะครับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนครับประการที่2ครับความคุ้มค่าความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัตรริราชการ 3. ครับการกระจายอำนาจการตัดสินใจและรับผิดชอบที่เหมาะสมและประการสุดท้ายครับไม่เพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจและไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆมากเกินความจำเป็นผู้มอบอำนาจต้องดำเนินการอะไรบ้าง1เลยนะครับต้องวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขานการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจครับประการที่2ครับ จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการอรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจครับ 3. ครับกำกับดูแลและแนะนำการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจครับและสุดท้ายครับจัดทำบัญชีการมอบอำนาจคุณผู้ฟังครับการมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือนะครับโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้มีความชัดเจนครับประการที่1ครับต้องมีอะไรบ้างชื่อหรือตำแหน่งของผู้มอบอำนาจครับ ประการที่2ครับชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจครับและประการสุดท้ายครับอำนาจที่มอบรวมทั้งอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อำนาจครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้นะครับการมอบอำนาจเนี่ยย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่นครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือการมอบอำนาจนะครับซึ่งจะมีทั้งนะครับ ผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจนะครับเอาไปดําเนินการอะไรตามที่ผมเนี่ยนะครับนําเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมวิพิ์อลมัยครับขอบคุณและสวัสดีครับ